สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกศิษย์ครูทุกคนนะคะลูกเพจครูทุกคนวันนี้ครูแวนด้ามีความรู้เจ๋งๆนะคะ4สิ่งที่ทำให้คุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจพร้อมวิธีแก้แบบทันทีแรงไหมใครที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอยู่ลองไม่ให้คอมเมนต์มาก็ได้นะฟังครูอยู่ใช่ไหมสามารถเอาวิธีแก้ของครูไปปรับใช้ได้เลยคิดว่าครูคิดว่านะมีหลายคนที่เคยเป็นครูเองเป็นมาหมดแล้วนะคะท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมีทุกอย่างและเราจะมีทุกคนอ่ะเคยมีแล้วถ้าเราเจออยู่ตอนนี้เราเป็นอยู่ตอนนี้เรารู้สึกอยู่ตอนนี้เราจะมีวิธีแก้มันยังไงเราจะมีวิธีจัดการกับใจเรายังไงจิตใจเรายังไงโอเคป่ะวันนี้เอาของแพงมาฝากนะเจอครูแวนด้าทุกทีมีของแพงมาฝากทุกทีนะคะเราอะในชีวิตเราเจอสถานการณ์บางทีเจอวิกฤตในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายๆอย่างนะคะมันทำให้เราเกิดท้อแท้เราสิ้นหวังหรือบางครั้งแบบเฮ้ยหมดกำลังใจกำลังใจนี่มันสำคัญมากนะถ้าไม่มีกำลังใจคือเหมือนไม่มีเงินอะไม่มีพลังไม่มีกำลังใจก็คือไม่มีพลังไม่มีพลังก็เท่ากับไม่มีเงินอะเพราะฉะนั้นอะเราต้องดูแลรักษาจิตใจเรานะคะไม่ให้มันท้อแท้ไม่ให้มันสิ้นหวังไม่ให้ความรู้สึกนั้นอะเข้ามาครอบงำเราไม่ให้เรารู้สึกแบบนั้นเก็ตป่ะใครดูครูแวนด้าอยู่ทักมานะคะว่าเสียงภาพชัดหรือเปล่าเนาะครูนะทักมาหน่อยนะคะบางทีครูอาจจะมองไม่เห็นเนาะอันแรกเลยนะการที่คุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเพราะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว้าวทำไมครูพูดโดนใจอย่างนี้ใช่เพราะครูเคยเป็นมาก่อนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเวลาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะเปรียบเทียบคนที่เก่งกว่าเราเสมอดีกว่าเราเสมอทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นเพราะเราจะเปรียบเทียบด้านดีของเขากับด้านที่เราทำไม่ได้ไงเราก็เลยเห็นว่าเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าแล้วเราก็มาโมเมกับตัวเองสรุปกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันทำไม่ได้หรอกก็ฉันไม่เก่งอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกก็ฉันไม่รวยอ่ะฉันทำไม่ได้หรอกก็ฉันไม่สวยเหมือนเขาเนี่ยฉันไม่ได้ผอมเหมือนเขาเนี่ยฉันไม่ได้เรียนเก่งเหมือนเขาเนี่ยพ่อแม่ฉันไม่ได้รวยเหมือนเขาฉันไม่มีรถดีๆเหมือนเขาฉันไม่ได้มีเสื้อผ้าสวยๆเหมือนเขาคุณมาโมเมกับตัวเองจริงๆอ่ะคนที่เขาแบบคุณดูว่าเขาเก่งกว่าเขาดีกว่าเขาก็โปรโมทตัวเองไงคนเวลาโปรโมทเขาจะเอาด้านดีตัวเองออกมาคุณไม่รู้หรอกว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นนะคะวิธีแก้ก็คือคุณเปรียบเทียบตัวเองเมื่อวานนี้กับวันนี้เมื่อวานนี้คุณทำอะไรได้บ้างเมื่อวานนี้คุณตื่น8โมงเมื่อวานนี้คุณตื่น9โมงแต่วันนี้คุณตื่น8โมงได้คุณดีขึ้นแล้วเมื่อวานนี้คุณทำงานไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างแต่วันนี้คุณทำสำเร็จได้หนึ่งอย่างคุณดีขึ้นแล้วเก็ตป่ะเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวานนี้แค่ดีขึ้นมานิดหน่อยก็ให้กำลังใจตัวเองชมตัวเองขอบคุณตัวเองโอเคป่ะแพงนะวันนี้เตรียมคอนเทนต์มาแบบโหเตรียมมาจริงๆนะอยากจะให้ทุกคนจริงๆนะคะอยากจะให้ลูกเพจของครูทุกคนเพราะลูกเพจของครูส่วนใหญ่ก็คือทำออนไลน์ใช่ไหมแล้วบางทีอ่ะเอาไปเปรียบเทียบกับเฮ้ยครูคนนั้นทำไมเขามีคนติดตามเยอะครูคนนี้ทำไมทำคลิปแล้วมีคนดูเยอะแยะเลยทำไมฉันโพสต์ไปเงียบยังกระป๋าช้าทำไมฉันทำคลิปแล้วไม่มีคนดูทำไมฉันโพสต์อะไรไปไม่มีใครคอมเมนต์เลยคุณแค่เปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานนี้เฮ้ยโพสต์ที่ฉันทำวันนี้มันสวยขึ้นว่ะโอ้โหตัวเองฟังยังขนลุกนะคะพูดกับตัวเองแล้วตัวเองก็ฟังครูขนลุกนะพูดจริงๆ
ตัวเองทำคลิปเฮ้ยจากที่ฉันไม่เคยทำคลิปได้ดีขนาดนี้ฮะฉันทำคลิปเก่งขึ้นฉันทำคลิปดีขึ้นมันกระชับมันมีท้ายคลิปมันมีไลน์ OA ของฉันด้วยฉันมีเพลงเข้ามาแล้วนะแต่ก่อนฉันไม่เคยมีเพลงเลยแต่ก่อนฉันตัดต่อไม่ตรงจังหวะเพลงเลยตอนนี้ฉันตัดต่อตรงจังหวะเพลงแล้วนะคุณนับทุกความสำเร็จของคุณทุกความเก่งของคุณแค่นั้นปิดหูปิดตาไม่มองคนอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่พัฒนาตัวเองนะคะมองคนอื่นเพื่อพัฒนาตัวเองกับมองคนอื่นเพื่อเปรียบเทียบกับตัวเองไม่เหมือนกันนะไม่มองคนอื่นในฐานะในที่ครูบอกคือไม่ไปเปรียบเทียบกับเขาถ้าเขาทำดีเอาสิ่งที่ดีของเขามาพัฒนาตัวเองโอเคป่ะวิธีนี้คุณจะไม่ท้อคุณจะไม่มีหมดกำลังใจนะไม่มีสิ้นหวังมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นโอเคป่ะไปต่อข้อ2เลยค่ะโหแพงป่ะถ้าแพงช่วยแชร์หน่อยนะหรือแชร์กับไว้ที่เพจก็ได้จะได้เตือนใจตัวเองนะคะข้อ2คือข้อ2นี่ยิ่งแพงไปใหญ่นะคุณไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่คุณทำเจ็บป่ะสิ่งที่ครูพูดนะคะครูเป็นมาหมดแล้วไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ตัวเองทำคืออะไรสิ่งที่ฉันทำมันไม่ได้เรื่องสิ่งที่ฉันทำมันไม่มีคนเห็นสิ่งที่คุณฉันทำมันไม่ดีหรอกสิ่งที่ฉันทำมันก็เท่านั้นน่ะไม่มีใครมองเห็นหรอกโพสอะไรไปก็ไม่มีใครกดไลค์อยู่ดีอ่ะแล้วจะทำยังไงไลค์ไปก็ไม่มีใครดูอยู่ดีอ่ะแล้วฉันจะไลค์ทำไมแต่ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงถ้าคุณเห็นคุณค่าสิ่งที่คุณทำไลฟ์นี้ของฉันนะคนจะดูเป็นพันหรือเขาจะมาดูทีหลังเป็นพันคนคุณจะเตรียมข้อมูลอย่างดีคุณจะคิดหัวข้อพาดหัวจะต้องเด็ดจะต้องดีจะต้องดึงคนเข้ามาดูคุณจะแต่งหน้าคุณจะทำผมคุณจะเวลาฉันไลฟ์ฉันจะต้องมีไมค์ฉันจะต้องมีไฟให้หน้าฉันใสเสียงฉันจะต้องชัดคนที่มาดูเขาจะได้ฟังแบบสบายใจสบายตาสบายหูคือคุณจะทำอย่างดีที่สุดแต่ถ้าคุณไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่คุณทำมันก็จะทำแบบลวกๆโอเคปะคุณจะทำแบบลวกๆตั้งแต่คุณยังไม่ทำอ่ะคุณจะคิดแบบลวกๆตั้งแต่คุณยังไม่ลงมือทำอ่ะเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณทำไงแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าว่าโพสต์นี้ของฉันจะต้องปังมันจะต้องเปลี่ยนคนเวลาคนมาดูแล้วเขาจะต้องคิดได้โพสต์นี้ของฉันมันจะต้องแบบดึงคนเข้ามาดูแล้วทำให้เขาเปลี่ยนวิธีคิดของเขาคุณจะคิดตั้งแต่พาดหัวของโพสต์เลยว่าพาดหัวเนี้ยคำประโยคเนี้ยแต่ละคำเนี่ยมันดึงใครเข้ามาดูโพสต์คุณสีของโพสต์มันจะต้องเป็นสีแบบไหนสีฉูดฉาดหรือถ้าฉันเจาะลูกค้ากลุ่มพรีเมียมสีมันจะต้องพรีเมียมสีในแต่ละโพสต์หรือว่ารูปของเราในแต่ละโพสต์การตกแต่งโพสต์การทำโพสต์มันจะต้องสื่อถึงเรื่องราวที่ฉันพูดด้วยเพื่อให้แบบมันสื่อถึงว่าฉันตั้งใจจริงๆฉันทำมันแบบสุดๆจริงๆนี่คือคุณเห็นคุณค่าสิ่งที่คุณทำไงโอเคป่ะหรือคุณทำงานอะไรสักอย่างนึงอ่ะเช่นคุณรับทำ Line OA เมื่อคืนครูเพิ่งสอนนะคะวิธีทำเงินโดยใช้ Line OA ไม่หรือวิธีทำเงินด้วยการทำภาพก็ได้สมมติว่าคุณรับทำภาพคุณรับทำภาพให้กับลูกค้าของคุณใช่ปะถ้าคุณเห็นคุณค่าของสินค้าที่คุณรับทำคุณจะทำแบบสุดจิตสุดใจเลยคุณจะทำแบบเฮ้ยลูกค้าไม่เคยเห็นสินค้าแบบนี้ที่ไหนแต่เขาจะได้สิ่งใหม่ๆได้ไอเดียใหม่ๆจากผลงานของฉันเก็ตปะเพราะคุณเห็นคุณค่าของตัวเองพอคุณเห็นคุณค่าแล้วอะไรที่มันบ่งบอกว่าคุณเห็นคุณค่าคุ
ุณจะตั้งใจทำอันแรกเลยคุณตั้งใจทำเริ่มจากหาข้อมูลก่อนเริ่มจากเตรียมทุกๆสิ่งให้มันละเอียดให้มันชัดเจนให้มันบอกตั้งแต่แรกเลยว่าคนที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์ติดตามฉันเนี่ยเขาเป็นใครตั้งแต่แรกตั้งแต่คุณยังไม่ทำคลิปด้วยซ้ำคุณรู้แล้วว่าเขาเป็นใครอันที่สองพอคุณทำลงไปคุณไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะมากดไลค์กดแชร์คุณได้ความรู้สึกนั้นไปแล้วว่าฉันทำดีที่สุดแล้วฉันมีความสุขละฉันเก่งขึ้นแล้วฉันพอใจละไม่สนใจด้วยมีคนมากดไลค์โอเคขอบคุณแต่ฉันรู้สึกดีไปแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเก่งขึ้นแล้วความสุขมาแล้วอะโอเคป่ะอันที่สามคือคุณขอบคุณสิ่งที่คุณได้ทำลงไปขอบคุณที่ฉันตื่นเช้าขึ้นขอบคุณที่เฮ้ยโพสต์ของฉันมีคนแชร์ขอบคุณที่เฮ้ยมีคนมาคอมเมนต์ตอนที่ฉันไลค์เฮ้ยขอบคุณที่วันนี้ไลค์ไม่มีคนดูไม่เป็นไรแต่เฮ้ยทำไมฉันแต่งหน้าสวยขึ้นวะวันนี้ขอบคุณที่เฮ้ยทำไมฉันจัดฉากข้างหลังแบบมันเปลี่ยนแปะมันเปลี่ยนไปจากทุกครั้งอ่ะมันดีขึ้นกว่าทุกครั้งมันดูพรีเมียมกว่าทุกครั้งอ่ะเห็นปะพอคุณขอบคุณแล้วคุณจะมีกำลังใจคุณไม่เชื่อคุณลองทำดูสิลองขอบคุณอะไรสักอย่างในที่ตัวเองลงมือทำอ่ะแล้วคุณจะมีกำลังใจขึ้นไหมแล้วคุณจะไม่ท้อไหมแล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองไหมพอคุณรู้สึกดีพอคุณเห็นคุณค่าของตัวเองคุณจะดึงเอาสถานการณ์ที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจคุณก็จะไปดึงเอาสถานการณ์ที่มันท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจนั่นแหละสถานการณ์ที่ไม่ดีนั่นแหละดึงเข้ามาเพิ่มในชีวิตคุณอีกมันก็ยิ่งจะไปกันใหญ่โอเคป่ะโอ้โหแพงไม่เคยไลฟ์แบบที่ได้ใจอะไรขนาดนี้มันมาจากตัวเองทั้งนั้น มาจากตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาเป็นเหมือนตัวเองไม่อยากให้ใครมาเจอเหมือนตัวเองเหมือนครูที่แบบเคยผิดพลาดมาแล้วอ่ะคุณทำแล้วคุณสปีดอย่างรวดเร็วเลยไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนครูโอเคป่ะข้อ3คุณตราหน้าตัวเองว่าคุณล้มเหลวคุณนิยามตัวเองครูใช้คำว่าตราหน้าอาจจะดูแรงไปนะคะแต่จริงๆมันคือนิยามตัวเองว่าคุณล้มเหลวหรือคุณทำไม่ได้นิยามตัวเองยังไงฉันน่ะมันทำอะไรก็ทำไม่ได้ฉันน่ะมันทำอะไรก็ไม่สำเร็จฉันน่ะก็ทำได้แค่นี้แหละฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆฉันก็ต้องพึ่งสามีไปตลอดชีวิตนั่นแหละฉันทำไม่เก่งหรอกฉันเรียนจบไม่ได้สูงอ่ะฉันไม่ได้จบมหาลัยดังๆฉันไม่ได้จบเมืองนอกฉันไม่ได้สวยฉันทำได้ดีที่สุดแค่นี้แหละคุณพูดกับตัวเองเองฟังกูดีๆคุณพูดกับตัวเองเองสมมุติว่าครูขายของนะสมมุติครูขายครูให้เช่าบ้านแล้วกันช่วงแรกๆครูมีให้เช่าบ้านนะคะถามว่าครูพาคนไปดูบ้าน20หลังไม่มีใครเช่าเลยสักคนหลังที่21เกิดมีคนเช่าไป 50,000 กว่าบาทมีคนเช่าไป 50,000 กว่าบาทที่ผ่านมา20หลังครูไม่นับไม่สนใจฉันเสียเวลาฉันล้มเหลวไม่พูดถึงไม่ใช่คำว่าล้มเหลวนะฉันเสียเวลาฉันแบบแต่มันไม่ได้ก็ไม่พูดถึงมันช่างหัวมันแต่อันที่21แป๊บนึงนะคะน้องมีนเอาออกไปเลยก็ได้ค่ะแม่พูดแล้วค่ะลูกขอบคุณมากเอาไปวางที่อื่นก็ได้พอดีมีกระดานนะคะแล้วน้องมีนเขาช่วยจับอยู่พอดีมันล้มอ่ะขอบคุณมากลูกเอาออกไปเลยโอเคหรือล้มมันลงก็ได้ถึงไหนแล้วหลังที่21เผอิญไม่ใช่เผอิญอ่ะมันขายได้เราไม่นับ
20หลังที่ผ่านมานะคะเราเลือกครูใช้คำว่าเลือกนะเลือกหลังที่21แล้วก็พูดกับตัวเองนิยามตัวเองหรือว่าตราหน้าตัวเองว่าฉันเป็นนักขายระดับโลกฉันขายเก่งฉันจับอะไรก็เป็นทองฉันทำอะไรก็ได้ฉันทำอะไรก็สำเร็จอะไรที่มาถึงมือฉันฉันทำสำเร็จหมดนี่คือนิยามตัวเองเลือกนิยามตัวเองในสิ่งที่ทำให้คุณสำเร็จเลือกนิยามตัวเองในสิ่งที่มันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณนิยามตัวเองแบบไหนอนาคตคุณเป็นแบบนั้นคุณนิยามว่าคุณเป็นคนล้มเหลวอนาคตคุณก็จะล้มเหลวคุณนิยามว่าคุณเป็นคนเก่งระดับโลกอนาคตคุณก็เก่งระดับโลกคุณนิยามตัวเองแบบไหนชีวิตอนาคตคุณเป็นแบบนั้นเลือกนิยามอนาคตเลือกนิยามตัวเองให้ถูกโอเคป่ะเลือกนิยามตัวเองให้ถูกแพงป่ะโอ้โหถ้าแพงช่วยแชร์หน่อยนะถ้าแพงช่วยแชร์หน่อยแชร์ไปให้คนที่แบบเฮ้ยบางคนอาจจะท้อแท้อยู่ให้เขาฟังครูว่าจะมีโดนใจสักข้อหนึ่งอะว่าปะหรืออาจจะหลายข้อก็ได้นะเพราะอันนี้ครูเอามาจากชีวิตจริงของครูตราหน้าตัวเองแบบลบๆแล้ววิธีแก้จะทำยังไงถ้าเกิดนิยามตัวเองไปแล้วอะว่าฉันล้มเหลวอะนิยามไปแล้วอะว่าฉันทำอะไรก็ไม่สำเร็จฉันทำอะไรฉันก็ต้องไปมองเพื่อนทำอะไรก็ต้องไปก๊อปปี้คนอื่นไม่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆฉันก็ทำได้แค่นี้แหละนิยามตัวเองไปแล้วแล้วจะแก้ยังไงใครดูอยู่ทักมาเลยนะคะพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ธุรกิจที่ตัวเองทำนะโปรโมท ตัวเองได้เลยนะคะเพราะว่าในคลิปของครูแวนด้าจะมีคนมาตามดูเยอะเลยเพราะฉะนั้นโปรโมทตัวเองได้เลยนะคะถ้านิยามตัวเองไปแล้วว่ามันผิดพลาดว่ามันไม่ดีว่ามันล้มเหลวแล้วจะแก้ยังไงมีสักอย่างไหมที่คุณทำสำเร็จสวัสดีค่ะน้ำหวานโอ้น้ำหวานพิมพ์ชื่อเล่นแล้วก็ธุรกิจที่ทำนะคะน้ำหวานนี่เป็นลูกศิษย์ในคอร์สสอนแม่ค้าออนไลน์ทำการตลาดผ่านไลน์ OA นะคะเก่งมากจากที่ไม่เคยไลฟ์อ่ะกล้าไลฟ์เนี่ยกล้าทำคลิปเนี่ยครูชื่นชมนะคะโปรโมทตัวเองเลยค่ะถ้าเรานิยามไปแล้วอ่ะว่าเราทำไม่ได้คุณลองมองหาดีๆว่าสิ่งหนึ่งที่คุณทำได้แล้วก็นิยามตัวเองใหม่คุณนิยามตัวเองใหม่ได้ทุกวันได้ทุกเวลาโอเคป่ะอย่างเช่นน้ำหวานไม่เคยไลฟ์ไม่เคยออกกล้องวันหนึ่งออกกล้องนิยามตัวเองไปเลยว่าฉันเก่งออกกล้องฉันออกกล้องแบบมืออาชีพฉันออกกล้องแบบมือโปรมีแต่คนอยากทำธุรกิจกับฉันฉันทำน้ำหวานเขาทำดรอปบริดจ์นะคะน้ำหวานเขาทำดรอปบริดจ์คือขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกอ่ะฉันเป็นผู้นำในการขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกฉันเป็นอะไรฉันเป็นต้นแบบให้กับแม่บ้านในที่นี้หมายถึงคนที่แบบดูแลบ้านเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวนะคะคืออาจจะไม่ได้ทำงานประจำครูหมายถึงอย่างนั้นนะคะฉันเป็นต้นแบบให้กับผู้หญิงไทยฉันเป็นต้นแบบให้กับคนที่แบบหารายได้ด้วยตัวเองนิยามตัวเองไปค่ะคุณนิยามตัวเองยังไงคุณจะได้อย่างนั้นโอเคป่ะนิยามตัวเองยังไงได้อย่างนั้นที่สำคัญครูให้ how to ไปเลยนะเขียนมันออกมาค่ะคุณนิยามตัวเองอะไรให้คุณเขียนมันออกมาถ้าคุณแค่คิดมันจะไม่เกิดนะคะเวลาคุณเขียนมือคุณได้เขียนตาคุณได้มองสมองคุณได้คิดมันจะเกิดเพราะฉะนั้นคุณนิยามตัวเองแบบไหนให้คุณเขียนมันออกมาและวิธีเขียนคือตอนเช้าเขียน1รอบก่อนนอนเขียน1รอบฟังครูนะเขียนมันออกมานะคะ
คุณทำแบบนี้ทุกวันคุณจะทึ่งว่าความฝันของคุณมันเป็นจริงโอเคป่ะที่สำคัญคุณจะทำให้จิตใต้สำนึกของคุณเชื่อได้ยังไงว่าคุณเป็นคนสำเร็จว่าคุณทำอะไรก็สำเร็จคุณจะเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของคุณได้ยังไงพูดกับตัวเองค่ะพูดตอนเช้าก็พูดกับตัวเองก่อนนอนพูดกับตัวเองฉันเป็นครูที่สร้างลูกศิษย์เป็นพันคนฉันเป็นครูที่สอนเจ้าของกิจการใช้ LINE OA เป็นล้านกิจการพูดกับตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นวิธีนี้จะเปลี่ยนจิตใต้สำนึกของคุณและมันง่ายเราไม่ต้องไปเสียเงินเราไม่ต้องไปอาศัยใครเราทำด้วยตัวเองทุกอย่างเราทำด้วยตัวเองเราแก้ที่ตัวเราถามว่าทำได้ไหมหลายคนมันง่ายเกินไปจนมองข้ามหรือไม่เห็นความสำคัญของมันแล้วก็ไม่ทำแต่ถ้าคุณไม่ทำชีวิตคุณก็ไม่เปลี่ยนอยากจะท้อแท้สิ้นหวังไปตลอดชีวิตก็เชิญโอเคป่ะแต่ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนคุณลองทำไหมล่ะโอ้โหวันนี้มาแรงวันนี้มาแรงไปข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายนี่4ข้อนี่คือมาจากชีวิตตัวเองนะคะเป็นความผิดพลาดที่ตัวเองเจอมาแล้วก็ไม่อยากให้ใครเจอคุณมาเจอครูแล้วคุณสปีดไปเลยคุณไม่ต้องมาเจอความผิดพลาดเหมือนครูนะข้อสุดท้ายโปรโมทตัวเองหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องโปรโมทตัวเองครูเองเชื่อมาตลอดชีวิตนะคะอายุ40กว่าปีเนี่ยเชื่อว่าการโปรโมทตัวเองมันแบบมันไม่น่าทำอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะครูคิดแบบนั้นจริงๆนะคิดแบบนั้นมาตลอดด้วยโปรโมทตัวเองมันน่าอายเราต้องให้คนอื่นมาโปรโมทเราสิเราจะโปรโมทตัวเองได้ยังไงกลัวคนอื่นเขาหมั่นไส้กลัวคนอื่นเขามองว่าหึทำได้แค่นี้ก็มาโปรโมทตัวเองเฮ้ยคนอื่นเขาเก่งกว่านี้เขายังไม่โปรโมทเลยคุณทำได้เท่านี้คุณโปรโมทตัวเองเหรอเก็ตป่ะในชีวิตไม่เคยโปรโมทตัวเองรอให้คนอื่นมาโปรโมทเวลาทำงานนู่นอยู่หลังนู่นเวลาเรียนอยู่หลังห้องทำอะไรอยู่ข้างหลังอยู่ฉากหลังถามว่าเขาจะเห็นหน้าคุณไหมเขาจะเห็นความเก่งความไอเดียเขาจะเห็นคุณไหมไม่มีใครเห็นคุณหรอกค่ะถ้าไม่โปรโมทตัวเองไม่มีใครโปรโมทคุณนะคะทุกคนจะต้องโปรโมทตัวเองวันนี้ใครที่ฟังครูวันด้านะคุณจะต้องโปรโมทตัวเองคุณจะต้องเป็นแบรนด์นะคะยังครูยังไม่แตะเรื่องแบรนด์แล้วกันเอาแค่เรื่องโปรโมทตัวเองโปรโมทยังไงสมมติคนทำออนไลน์นะคะคุณมีคนแอดเข้ามาใน LINE Official Account 1คนยินดีค่ะเอาขึ้นที่เพจยินดีชื่นชมขอบคุณมีลูกศิษย์มาลงคอร์สเอาขึ้นเพจค่ะขอบคุณชื่นชมยินดีฉันเก่งขึ้นขอบคุณที่ทุกการลงมือทำของฉันฉันสวยขึ้นฉันสวยขึ้นถ่ายรูปตัวเองโพสต์รูปตัวเองฉันเก่งขึ้นฉันทำคลิปได้ดีขึ้นฉันทำโพสต์ได้ดีขึ้นเอาขึ้นบนเพจบอร์ดแคสต์ใน LINE OA ให้คนได้รู้ว่าคุณพัฒนาไปแค่ไหนคุณจะบอกนิดนึงสำหรับคนที่ขายคอร์สนะคะเขาไม่ซื้อคุณหรอกถ้าคุณไม่เปลี่ยนเองคุณต้องเปลี่ยนก่อนเขาถึงจะซื้อคุณเก็ตป่ะโอ้ให้ของแรงของแพงเลยนะคะเพราะทุกอย่างนี่คือทำมาหมดแล้วนะคะโปรโมทตัวเองสมมติว่าคนทำงานประจำครูฝากถึงคนทำงานประจำนะคะเพราะว่าครูเองอะทำงานประจำมา20ปีนะคะโปรโมทตัวเองก็ไม่เคยนะคะคุณจะต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นวิธีนี้จะทำให้คุณเป็นแบรนด์แล้ว
คุณไปอยู่ที่ไหนก็ได้คุณจะต้องมีสิ่งนั้นแล้วอย่าลืมโปรโมทตัวเองคุณทำอะไรได้คุณต้องพูดคุณต้องออกมาแสดงความสามารถออกมาเล่าคุณต้องทำให้คนรู้ว่าคุณเก่งทางด้านนี้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แล้วเงินจะวิ่งเข้าหาคุณโอเคป่ะคนที่ทำออนไลน์เหมือนกันคุณจะต้องโปรโมทตัวเองอย่างน้ำหวานทำดอทบริดจ์ใช่ไหมขายสินค้าไม่ต้องสต็อกมีรายได้ไม่ต้องสต็อกโปรโมทตัวเองด้านนั้นทำยังไงรูปโพสต์คลิปบางทีอ่ะคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเฮ้ยดอทบริดจ์คืออะไรแล้วขายสินค้าไม่มีสต็อกมันทำได้ด้วยเหรอที่ผ่านมาฉันสต็อกตลอดสต็อกเต็มบ้านเลยมีคนยังไม่รู้เยอะมากเอาไปทำคลิปนี่โคชชิ่งกันผ่านไลฟ์เลยนะคะเนี่ยการที่คุณโปรโมทตัวเองมันจะทำให้เขาเห็นคุณเขารู้จักคุณคุณลองคิดภาพตามครูมีรีสอร์ทหนึ่งโหดีมากติดทะเลหาดทรายขาวที่พักดีทุกอย่างบริการเยี่ยมอาหารเช้าเจ๋งอร่อยเยอะด้วยแต่ไม่มีคนพักเพราะไม่โปรโมทแล้วถ้าเป็นตัวอย่างเนี้ยจะโปรโมทยังไงคุณเปิดเพจมาสิอัพไปอาหารเช้าร้อนๆมีไอขึ้นมาเลยโปรโมทหน้าเพจค่ะแล้วแชร์ไปที่กลุ่มอันนี้คือฟรีนะที่แนะนำนี่คือของฟรียิงแอดอีกต่างหากใครที่ทำธุรกิจอย่างอื่นนะเอาไปแอพพลายกับธุรกิจตัวเองคุณมั่นใจว่ายอดของคุณพุ่งแน่นอนยอดถ้ายังไงทำเงินเพิ่มได้แน่นอนโอเคปะถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างครูอย่างเงี้ยโปรโมทตัวเองครูทำยังไงก่อนทำคลิปโหครูแวนด้าเตรียมอะไรบ้างทำเป็นคลิปสั้นๆไม่ถึง1นาทีโพสต์สตอรี่สิคะสตอรี่ใน Facebook จ่ายตังค์ไหมไม่จ่ายแต่คนเห็นเยอะไหมนั่นคือช่องทางนึงที่คุณจะโปรโมทตัวเองเพจของคุณเวลาคุณทำภาพแต่ละภาพแต่ละภาพแล้วมันสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นคนจะเห็นพัฒนาการของคุณเห็นว่าเฮ้ยไอคนนี้แต่ก่อนเนี่ยทำภาพสีเขียวสีแดงมั่วไปหมดตอนนี้ภาพทำไมมันดูพรีเมียมจังเลยวะเขาจะอยากซื้อสินค้ากับคุณอยากจะมาเรียนกับคุณอยากจะถามคุณอยากจะปรึกษาคุณเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงแล้วมันเกิดขึ้นแล้วกับครูโอเคป่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณจะทำได้แค่ไหนคุณจะรู้สึกว่าผลงานของฉันมันยังไม่ดีถ้าไปเทียบกับคนอื่นเห็นไหมวนไปข้อหนึ่งอีกละคุณจะรู้สึกว่ามันยังไม่เพอร์เฟกต์คุณโพสต์ลงไปค่ะคนจะเห็นความก้าวหน้าของคุณทีละสเต็ปตั้งแต่แรกๆเฮ้ยมันยังเป็นแบบเนี้ยทำคลิปก็แค่นี้บางคนอาจจะแบบดูถูกคุณด้วยซ้ำแต่มาวันนี้เฮ้ยทำไมมันดีขึ้นวะเฮ้ยทำไมมันเก่งขึ้นวะเฮ้ยคนนี้ทำไมมันสวยขึ้นวะเฮ้ยทำไมมันพูดคล่องขึ้นเฮ้ยทำไมมันสอนรู้เรื่องขึ้นเฮ้ยทำไมมันมีลูกศิษย์แต่ก่อนมันทำมามันไม่เคยมีลูกศิษย์เลยเฮ้ยแล้วลูกศิษย์มันมีผลลัพธ์ด้วยโอเคป่ะแล้วเขาถึงจะยอมจ่ายเงินให้คุณเก็ตป่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นให้โปรโมทตัวเองแล้วขอบคุณทุกการลงมือทำแล้วไม่ต้องรอนะคะมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นบางคนบอกไฟยังไม่มีครูขาตั้งยังไม่มีกล้องยังไม่มีอันนู้นก็ไม่มีอันนี้ก็ไม่มี iPad ก็ไม่มีคอมก็ไม่มีมีมือถือเครื่องเดียวครูเริ่มจากมือถือเครื่องเดียวค่ะคุณมีอะไรคุณเริ่มจากอันนั้นคุณไม่ต้องรอแล้วได้เงินมาก็ค่อยไปซื้อเพิ่มโอเคปะเริ่มจากสิ่งที่มีแล้วทำให้มันดีที่สุดบ๊ายบายนะ
ขอบคุณมากขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็หวังว่าสิ่งที่ครูเอามาให้วันนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะลูกเพจของครูรักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ